มมันไม่ขี้เอ็ดพอเราจะทำยำหอยนางรมผงมาม่าหอมเจียวเราไม่ใช้เราใช้ผงมาม่ากรอบโอ้โหก็น่ากินอันนี้ให้มันได้มันได้เว้บอกเลยว่าเมนูนี้ไวรัลแน่นอนขออนุญาตไม่เปิดของโปรเจกต์ปัจจุบันให้ดูละกันขออนุญาตเปิดโปรเจกต์ของ New You ให้ดูละกันเนี่ยโมก็จะนั่งเขียนเลยว่าเหตุผลที่เราเริ่มคืออะไรเหตุผล Real Person Story คือสิ่งที่เจอกับชีวิตจริงอ่ะคืออะไรและเหตุผลที่เริ่มแบรนด์นี้คืออะไรแล้วก็ต่อด้วย Visual Identity ว่าแบบเฮ้ยเราจะภาพลักษณ์ของแบรนด์เราอ่ะจะเป็นประมาณไหนประเภทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย Unique Selling Point ของเราคืออะไรแบรนด์โพซิชันของเราคืออะไรทาร์เก็ตคอสตอมเมอร์ของเราคืออะไรแล้วก็กำหนดราคาคร่าวๆว่าราคาขายเราจะขายเท่าไหร่ขายกี่บาทแกล้งทำเสียงพิมพ์อย่างนั้นแหละทุกคนนี่คือคนไม่อัดเก็บไว้เดี๋ยวไปลงในเราอาจจะคิดไปสักแบบ5เมนูอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็หาโรงงานทำแค่รสแบบออริจินอลก่อนเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มาชิมว่าเท็กเจอร์ไหนเหมาะสมสุดแล้วเราก็ต้องไปโคกับซับหรือว่าเราทำใช่ๆๆแล้วก็โคกับซับแล้วก็ให้สมแล้วก็เอาเครื่องมือของโรงงานทำหูฝอยหูเยอะเลยหอมเจียวเบคอนอบกรอบเคยกินอาหารอวกาศป่ะไอติมกรอบเอออูริโกรายการฟู้ดดักชันนะคะคือรายการที่เป็นชาเลนจ์ว่าโมจะทำของกินขายให้ได้ภายใน365วันซึ่งปัจจุบันนี้เหลือประมาณ300วันแล้วนะคะก็จะเป็นรายการที่เราจะมานั่งทำอาหารด้วยเมนูที่ครีเอทีฟแล้วก็จะมานั่งพูดคุยอัปเดตกันว่าโปรเซสในการทำงานของเราอะถึงไหนแล้ววันนี้กระแสยำหอยนางรมมันแรงเหลือเกินจนเราแบบมันไม่ไหวแล้วเราจะต้องทำยำหอยนางรมที่มันแบบมันสุดๆอะเพื่อนวันนี้เราซื้อหอยนางรมมานะคะกระปุกละ18บาทพิกัดตรงนี้เลยค่ะทำยำหอยนางรมมันไม่ขี้เอ็ดพอเราจะทำยำหอยนางรมผงมาม่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยคือเหมาะมากสำหรับคนที่แบบอยู่หงอยู่หออยู่บ้านแล้วแบบไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายเน้นกินง่ายเน้นกินง่ายเน้นทำอร่อยกินเลยเราก็เลยซื้อมาม่ามาหลายรสชาติมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะมายำให้เพื่อนๆดูว่าแบบรสไหนอร่อยสุดปกติยำหอยนางรมมันจะมีอะไรบ้างคะหอยนางรมมีกระถิ่นและกระถิ่นกินคู่กับหอมเจียวใช่แต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้หอมเจียวเราจะใช้เป็นมาม่ากรอบแทนหอมเจียวแดบว่าแดบเคียทีฟมีหลายรสมากแต่ก็เตรียมหอมเจียวมาเผื่อนะเผื่อมันจริงเดี๋ยวเราจะทำกันนะคะก็มีต้มยำกุ้งน้ำข้นหมูสับต้มยำต้มยำกุ้งน้ำใสหอยลายผัดชาคิดว่ารสไหนเข้าสุดเป็นตะโฟพี่พูดมาไม่ใช่เลยไม่ได้ซื้อเลยหอยตัวใหญ่นะหนึ่งกระปุกนะคะ18บาทมีหอยตัวใหญ่8ตัวแต่ว่าไซส์อ่ะให้ดูไซส์เลยขออนุญาตใช้มือนี่ใหญ่มากไซส์ใหญ่เลยเดี๋ยวเราใช้สัก2กระปุกต่อมาม่า1ซองดูเลยขั้นตอนแรกล้างหอยล้างหอยก่อนก่อนทำน้ำยำนี่มีอัปเดตอะไรอย่างงี้บ้างไหมเรามีอัปเดตเยอะมากหลังจากที่เราได้ถามคุณส่วนเพื่อนๆกันไปนะคะว่าแบบว่าอยากให้เราทำของอร่อยสุดๆไม่กลัวแคลหรือว่าจะเป็นคีนแต่อร่อยด้วยขอบคุณมากที่ครั้งนี้ทุกคนโหวตกันขึ้นมาเยอะขึ้นอีกเท่าหนึ่งขอบคุณมากเราก็นับทุกผลโหวตเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าจะเยอะแค่ไหนเราก็นับค่ะยินดีต้อนรับพับกบพบกับการนับคะแนนสูงคะแนนต่ำตรงคุณบ้างเนี่ยคุณอะไรวะพี่อ๋อเขียงผู้มีเกียรติท่านแต่ผู้มีเกียรติที่นี่ต้อนรับพับพับโผล่กับการนับคะแนนวีดเสียงเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราข้ามไปตรงนับกันเลยได้ไหมไปเลยค่ะเราจะคิดไปเลยระหว่างนี้โมจะใส่ผงนะคะเราจะใส่ผงอันนี้นะคะผงมาม่าตามชอบตามชอบแล้วเราก็จะโอเคเราจะเริ่มนับกันแล้วค่ะโอเคปุ้ยเลยไปเลยเริ่มครับสองครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
1 1 1 1หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่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 งสองสองหนึ่งหนึ่งสองอร่อยจัดไม่ห่วงแถวรับไปเลย812คะแนนส่วนอร่อยสุขภาพดีรับไปเลย422คะแนนเอกฉันท์มากเพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้เราได้มาแล้ว3หัวข้อนั่นก็คือ 1. ทำของคาว 2. ทำให้กับกลุ่มคนทั่วไปและส่วน 3. อร่อยจะจัดไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงแถวปกติคนอื่นเขาบอกกินเพื่ออยู่อยู่ก็กินแต่เรากินเพื่ออร่อยขอต้อนรับเข้าสู่โครงการกินเพื่ออร่อยค่ะเพื่อนขอบันทึกเก็บไว้ก่อนเป็นความทรงจำคือตอนนี้วันที่24กรกฎาคมเราคิดออกแล้วว่าเราจะทำอะไรมันตื่นเต้นอะมันปิ๊งมันเป็นไอเดียที่แบบเหมือนคุยกับเพื่อนที่ร้านซูชิอะเมื่อ2วันที่แล้วแล้วมันแบบมันยังติดอยู่ในหัวจนเราแบบกั้นกองแล้วเราได้คลิกออกมาแล้วมันแบบมันตื่นเต้นมากจนอยากมาถือเก็บไว้ว่าทุกคนคะตอนที่โมทำนิวยูโมก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกันโมเมนต์ที่แบบตอนกลางคืนอยู่ดีมันก็ตื่นเต้นมันคือโมเมนต์เดียวกันเลยคือตอนเนี้ยตื่นเต้นมากรู้สึกขนลุกแล้วรู้สึกว่าใช่เลยอันนี้ใช่เลยมันต้องอันนี้แล้วแหละอันเดียวพอมันก็แค่ต้องรีบทำก่อนที่คนอื่นจะทำก่อนเราแค่นั้นแหละตอนแรกอ่ะก่อนนับคะแนนโหวตอ่ะนี่คิดว่าเพื่อนๆอ่ะจะโหวตคีนแต่อร่อยรู้ป่ะเออแต่สุดท้ายแล้วคือชนะขาดลอยมากเราก็เลยอ่ะจัดไปเลยดีค่ะอร่อยจัดพี่หงแควค่ะจัดไปฮะเราก็ได้คอนเซปต์แล้วนะคะเว้ช้อนตกอ่ะบอกเลยว่าเมนูนี้ไวรัลแน่นอนเฮ้ยภูมิใจในความคิดทิพของตัวเองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่บอกเพื่อนๆดีว่าเราไปขายก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่หอมเจียวเราไม่ใช้เราใช้อะไรแทนคะผงมาม่ากรอบเราใช้ผงมาม่ากรอบแล้วเราก็ปล่อยนั่งลมลงไปตรงนี้นี่เสร็จแล้วตัดกระถิ่นลงไปเฮ้ยน่ากินมันดีมากแน่แล้วเราก็อย่าให้หอยแตกตัวไม่งั้นยำของคุณจะกลายเป็นยำข้นๆนี่โคตรน่ากินอ่ะโคตรน่ากินจริงๆจริงบอกเลยว่าน่ากินมากเราก็ใส่กับชามเดิมเลยครับ โอ้โหก็น่ากินอันนี้เฮ้ยมันได้อาถามเพื่อความชัวร์ว่ามึงถามหุ้นส่วนเพื่อความชัวร์อยากให้ทำของกินอร่อยอร่อยสไตล์ซีฟู้ดอาหารทะเลหรือว่าสไตล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมูเนื้อไก่ไก่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะก็เป็นสไตล์สัตว์บกอยากได้สไตล์ซีฟู้ดหรือสไตล์หมูเห็ดเป็ดไก่คอมเมนต์มาเสร็จแล้วค่ะยำหอยนางรม18บาทนะครับสูตรแรกครับอันนี้เป็นสูตรหมูมะนาวไม่กรุบกรับหรออAmazingมากคือตัวมาม่ากรอบอะได้ฟังก์ชันความกรึบเหมือนหอมเจียวแต่จริงๆแล้วหอมเจียวมีความหอมกว่าแต่ว่ามันทดแทนกันได้คือรู้สึกว่าเป็นเท็กเจอร์ที่เหมาะสมกันมากอะเฮ้ยมันเข้ากันมากทุกคนมันดึงรสชาติของความเป็นหอยนางรมออกมาได้ดีมากมาม่ากรอบกับหอมเจียวอะความกรึบได้ฟังก์ชันเดียวกันเลยใช่เฮ้ยเราไปทำที่บ้านก่อนเลยยำหอยนางรมของมาม่าเดี๋ยวโค้ดต่อไปทำอะไรดีต้มยำกุ้งไหมต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งน้ำข้นหรือน้ำใสน้ำข้นก่อนครับข้นคุณเอาอันนี้ให้เขาชิมก่อนใช่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงเฮ้ยมันก็ใครดูคลิปนี้นะแล้วเป็นพ่อขายแม่ขาเอาอันนี้ไปวางขายเพิ่มมาม่าเข้าไปให้ลูกค้าเลือกเป็นกินดีว่าอยากให้ยำรสอะไรอ่ะหรือว่าอยากให้ลวกกินข้างๆเป็นเครื่องเคียงเออได้เฮ้ยตัดกล้องไป
ไปขายกันเถอะลาพี่โบ้ก่อนนี่คือเมนูที่เราทำในคลิปเราโจทย์เราคือ100ต้องขายออนไลน์เท่านั้นทุกคนต้องได้กินทุกคนเราต้องส่งความอร่อยนี้ไปถึงทุกคนให้ได้เลยเป็นที่มาของการที่แบบนั่งคิดตลบบทเวียนรอบนี้คือเราคิดเยอะมากคิดไปเจอเพื่อนก็นั่งคุยว่าทำอะไรดีนัดเชฟเลยอ่ะแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนั่งคิดอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเชื่อมีความรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากเฮ้ยขนลุกบ้าเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วก็เลยไปทำรีเสิร์ชราคาสรุปราคาโคตรสูงราคาทำไม่ได้ยังไม่ทันเริ่มก็เศร้าแล้วยังไม่ทันเริ่มก็ต้องพักแล้วค่ะเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากเกินไปจนทำให้ขนมเราอาจจะเป็นห่อละ100บาทได้หรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีคนซื้อก็ได้นะพี่มันทำให้โมเศร้ามากทุกคนเรารู้สึกว่ายังไม่ทันเริ่มเลยนี่เพิ่งอัดว่าดีใจไปใช่ป่ะตอนนี้คืออัดว่าเศร้าแล้วโอเคนะเจ๊ไปต่อท้อใจคิดใหม่แล้วการคิดใหม่อ่ะแม่งยังไงรู้ป่ะความยากอ่ะคือคุณต้องคิดให้ขนลุกเท่าเดิมให้ได้เราต้องคิดให้เรารู้สึกอยากทำแบบเดิมให้ได้ยากโคตรยากมากต้องขอบคุณคุณส่วนทุกคนมากจริงๆนะที่ช่วยเกาะความคิดให้โมอ่ะเพราะว่าอาหารมันมีเหมือนร้านประเภทอ่ะแล้วพอเราถามมาทุกคนแบบสะโขบมาให้เราเรารู้สึกว่าเราคิดง่ายขึ้นเรารู้สึกว่าเราไม่ออกทะเลนี่อันนี้รสต้มยำกุ้งคือจริงๆต้มยำน้ำข้นเขามีน้ำพริกเผามาให้แล้วนะถ้าใครที่เกลียดอ่ะเราอาจจะใช้ของเขาเลยก็ได้เฮ้ยอันนี้สีไม่เหมือนสีนี้ดูนวลขึ้นนิดนึงขอชิมน้ำก่อนเป็นแม่ค้าต้องชิมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณชิมมันไม่แพ้กันใช่ไหมไม่แพ้สีสันมันดูแบบใส่ประมาณครึ่งห่อกันเลยใครเห็นก็ว่าตายโอ้เหมือนเอฟเฟกต์อ่ะอันนี้อันนี้รสต่อไปรสต้มยำน้ำข้นครับสีมันก็ดูจัดจ้านดูน่ากินนะหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะผงมาม่าเกิดมาสำหรับการทำยำหอยนางรมเออนั่นดีมันอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วใครเอาสูตรนี้ไปขายได้เลยนะคะพี่จำได้เปล่าว่าจำไม่ได้เออใช่ไม่ได้เปล่าอะไรไอ้นี่ที่เราเคยไปกินอ่ะทะเลดอง20อ่ะที่ต่างจังหวัดอ่ะแล้วเราเคยไปรีวิวแล้วเราบอกเฮ้ยทำไมน้ำรสชาติมันคุ้นๆอร่อยจังเขาบอกว่าอ๋อเขากรองมาจากช่องเออจำได้น้ำปลาต่อคิวว่าหรอดูจากเพจมันตัวนี้ค่ะรู้ป่าว่ามันเติมเต็มโมมากๆเวลาที่แบบว่าเห็นว่าแบบว่าเราไปรีวิวร้านไหนแล้วแบบคนไปตามเยอะจนแบบพี่เขาแบบเฟื่องฟูอย่างเช่นเราเคยไปอะไรนะหมูกระทะที่คุณชาบูที่เชียงใหม่เขาเปิดตึกแถวเพิ่มอีกตึกหนึ่งเลยนะใช่แล้วก็ขายแฟรนไชส์ได้ขายแฟรนไชส์ได้ใช่นี่ยำหอยนางรมต้มยำกุ้งน้ำข้นใครจะเป็นรายต่อไปผู้ชนะปักนี่ค่ะชิม1 2ชิงเอาจริงๆรสชาติมันไม่ได้ค่อยต่างมากนะมีแค่ความข้นอืมใส่เนื้อหมูข้นเข้าไปด้วยเฮ้ยทุกคนมันดีมากเลยว่ะหรือเราขายหรือวะแบบออฟไลน์ป่ะแบบออฟไลน์อันนี้จะนวลกว่าแล้วก็จะเค็มกว่านิดนึงจริงๆเราไม่ต้องใช้เลยเนี่ยไม่ต้องใช้คือประหยัดต้นทุนการใช้หอมเจียวเลยนะเพราะเราใช้ผงมาม่าอยู่แล้วใช่ขายราคาแบบพี่พงศ์ทำเลย2กระปุกมาม่า1ห่อ100บาทเอาจริงๆนะเผลอๆอร่อยกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดมายามอีกอ่ะใช่เพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดปากแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเออแต่อันนี้เหมือนเขาคิดมาแล้วว่าอันนี้เป็นรสชาติที่ทุกคนชอบอร่อยใช่เป็นไงเฮ้ยพี่ว่ามันได้มากเลยเนี่ยโคตรสุดยอดรสต่อไปที่เราคิดว่ามันทำยำอาจจะไม่เข้าหอยลายผัดฉ่าลองดูไหมลองเลยเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะสูตรคือผงมาม่า1ซองน้ำพริกเผา1ช้อนน้ำตาล1ช้อนมะนาว1ลูกแล้วก็หอย2กระป๋องโคตรสุดขอชิมหน่อยนะครับฟีลเหมือนเวลาเราไปกินยำที่ต่างประเทศอ่ะเพราะถ้ามันจะไม่สุดแต่มันก็จะมีความหอมๆแบบหอมเครื่องผัดฉ่าเครื่องผัดฉ่าเฮ้ยเราทำน้ำใสอันนึงมั้ยสุดท้ายอันนี้เราลองแบบไม่ใส่พริกขาวเพิ่มดูไหมลองดูนี่เราจะใส่แค่ครึ่งหอยหอยกับผงมาม่าก็จะดูเหมือนแบบยำเด็กยำเด็กไม่ผักยำเด็กลองชิมแค่นี้เลยแค่นี้เลยเออยำหอยเด็กขอชิมนะคะ
ฮ้ยได้เลยนั่งใหม่พี่ผักเพิ่มก็ได้ชิมยิ้มยิ้มรสชาติเหมือนกันกับที่ใส่พี่ผักเลยคือใส่พี่ผักมันจะนวลกว่านิดนึงอันนี้ชิมได้จริงนี่พูดจริงใส่แค่นี้มันได้แล้วโคตรเหมือนตาปลาเลยอร่อยเลยได้แล้วแต่ใครก็ไม่ต้องใส่ใช่เฮ้ยอันนี้ได้แล้วเป็นไงเหมือนเลยอ่ะแล้วก็ตามกระถิ่นแบบสดๆอร่อยดีเลยดีเลยดีเลยขายเลยถ้าเพื่อนๆไม่ขายดีงานจะขายเองนะครับตื่นเต้นแน่อยากทำของกินขายแล้วว่าขนลุกป่ะครับขนลุกป่ะครับอันนี้ขนลุกใช่ทุกคนลุยโหวตกันเข้ามานะคะว่าอยากให้ทำซีฟู้ดหรือเห็ดเป็ดไก่เรามีในใจไว้แล้วเราจะทำอะไรแต่สำหรับวันนี้เราบอกเลยว่ายำหอยนางรมผงมาม่า18บาทอ่ะผ่านฉลุยไม่ต้องตำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เหนื่อยต่อไปแค่คุณใช้ผงนี่ให้โชว์เลยเราถือยุคทุกยี่ห้อพร้อมกันนะคะมาม่ายำยำไวไวอันนี้ยำยำอันนี้ไวไวอันนี้มาม่าเลือกได้เลยตามความอัธยาศัยพอมายำกับอันนี้มันไปในทางเดียวกันได้แต่อย่าลืมบีบมะนาวเพิ่มนี่คือสิ่งที่สำคัญคือต้องบีบมะนาวเพิ่มแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มช้อนหนึ่งนอกนั้นคือจะใส่พริกเผาก็ได้จะใส่กระเทียมก็ได้ตะไคร้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ได้หมดดีกูดมากโคตรนะเราอยากทำของขายแล้วทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่เดือนหน้าใน EP ที่3แล้วทำมาแล้วกี่เดือนเกินจะครึ่งปีแล้วเนี่ยพี่จริงๆเราเริ่มทำแต่เดือน5 3เดือนแล้วอ่ะ3เดือนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายฝากรายการฟู้ดดักชั่นไว้ด้วยนะไปตาม IG ฟู้ดดักชั่นไว้ก่อนได้เลยนะคะอัปเดตอะไรยังไม่ค่อยมีหรอกแต่เป็นกำลังใจให้โมด้วยด้วยการไปกดติดตามหนึ่งทีวันนี้เราเริ่มติดต่อโรงงานแล้วนะคะใช่ค่ะกี่โรงงานแล้วคะเมื่อวานคุยเป็น10โรงงานแต่ว่าที่เหมือนจะรับเรื่องมีอยู่4แต่ว่าที่รับปากว่าจะขึ้นแบบได้มีอยู่2เราจะได้ขึ้นแบบแล้วใช่แล้วก็มี2โรงงานที่จะขึ้นแบบให้ทดลองสุดให้แต่ว่าเจ้านึงราคาโดดมาก 6,500 กับเจ้านึง 1,000 บาทระยะเวลาคือประมาณ2อาทิตย์กับ1เดือนก็เลยคิดว่าลองแค่ 1,000 บาทก่อนดูว่ามันขึ้นรูปหลักได้ไหมแล้วเรื่องรสชาติเราค่อยมาว่ากันเราจะได้ขึ้นแบบแล้วนะคะ